วอลเลย์บอลหญิงไทยสวมหัวใจนักสู้นะครับกลับมาแซงชนะญี่ปุ่นเข้าชิงศึกชิงแชมป์เอเชีย 2023 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2023 นะครับที่ชาติชายฮอลล์จังหวัดนครราชสีมานะครับวันอังคารที่5กันยายนที่ผ่านมาทีมตบลูกยางสาวไทยนะครับลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับโดยโค้ชด่วนดนัย ศรีวัชราเมธากุลนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งนักกีฬาลงสนามชุดแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขอาจารพรคงยศชัชชุอรโมกศรีธนชาสุขสดโดยมีปิยนุชแป้นน้อยครับกัปตันทีมเป็นตัวรับอิสระผลปรากฏว่าเกมนี้นะครับทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสูสีนะครับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะครับเสมอกันที่2-2เซตแต่แล้วนะครับในเซตตัดสินกลายเป็นไทยเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านะครับและนิ่งกว่าชนะญี่ปุ่นไปอย่างสนุกนะครับ15-11 คะแนนนะครับส่งผลให้ไทยเนี่ยเอาชนะญี่ปุ่น3-2 เซตด้วยสกอร์25-23 19-25 20-2525-20 และ 15-11 คะแนนนะครับตบเท้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับจีนนะครับวันพุธที่6มิถุนายนนี้นะครับเวลา 18 นาฬิกาส่วนญี่ปุ่นนะครับร่วงไปชิงอันดับ3กับทีมชาติเวียดนามนะครับก็แข่งขันเวลา 15 นาฬิกาในวันเดียวกันนะครับเรามาเริ่มฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามกันเลยครับว่าชาวเวียดนามมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับญี่ปุ่นไม่สามารถกลับมาชนะได้สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ดูเหมือนว่าญี่ปุ่นตีไม่ค่อยหลากหลายขณะที่ทีมชาติไทยมีความหลากหลายมากกว่าซึ่งชาวเวียดนามท่านต่อมาครับมากล่าวว่าดูไทยแล้วไม่เคยผิดหวังเลยจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับไทยยังไม่สามารถเอาชนะจีนได้จีนนั้นแกร่งเสมอซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าไทยเอาชนะจีนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรอกในรอบชิงชนะเลิศเพราะชุดนี้แกร่งมากจริงๆซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่ามาเชียร์สาวๆไทยกันดีกว่าในรอบชิงต่อไปครับไทยมาแรงเกินไปชนะอย่างต่อเนื่องคุณอาจเป็นแชมป์ในทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งท่านต่อมาครับกล่าวว่ามันดูกันว่าเวียดนามจะเล่นกับญี่ปุ่นอย่างไรคอมเมนต์ต่อไปครับนี่มันคือความจริงหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อแหมนะครับชาวเวียดนามบอกว่าไม่อยากจะเชื่อนะครับซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าอาหารไทยเป็นอาหารชั้นยอดอย่างแน่นอนถ้าเวียดนามแพ้ไทยก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจไทยแกร่งเกินไปคอมเมนต์ต่อไปครับบอล2ของไทยต้องเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆแนวรับดีมากคอมเมนต์ต่อไปครับไทยเล่นดีมากพรพันธ์มีคลาสสูงมากเลยโดยท่านต่อมาครับมากล่าวว่าถึงเวลาที่เวียดนามจะไปเผชิญหน้ากับญี่ปุ่นซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าการโจมตีและการป้องกันของไทยทำได้ดีเลยทีเดียวพวกเขาสมควรได้รับมันซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าเก่งมากที่สามารถสู้และชนะญี่ปุ่นมาได้คอมเมนต์ต่อไปครับโอ้แม่เจ้าไทยยิ่งเล่นยิ่งดีคอมเมนต์ต่อไปครับไทยเก่งมากอาจจะเอาชนะจีนได้ในนัดชิงซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าเวียดนามเจอญี่ปุ่นนัดที่3ง่ายกว่าเจอไทยไหมวันนี้สาวญี่ปุ่นอ่อนแอที่จะชนะไทยคอมเมนต์ต่อไปครับนัดต่อไปเวียดนามจะออกรบกับญี่ปุ่นต่อไปครับวันนี้ไทยเล่นดีมากคมกริบใช่วันนี้ไทยตบคมมากนะครับซึ่งคอมเมนต์ต่อไปครับมากล่าวว่าภูมิใจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ต่อไปครับ2พี่น้องจากอาเซียนชิงที่3กับชิงที่1คอมเมนต์ต่อไปครับยินดีด้วยกับประเทศไทยเพื่อดูว่าคุณจะได้ที่1ไหมและคงเป็นเรื่องยากสำหรับเวียดนามที่จะพบกับญี่ปุ่นในเกมต่อไปแต่เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดซึ่งท่านต่อมาแล้วมากล่าวว่าอยากเจอกับไทยอีกครั้งแต่ไม่มีโอกาสแล้วในรายการนี้ก็ไปเจอกันในรายการต่อไปแล้วกันนะครับโดยท่านต่อมาครับมากล่าวว่าประเทศไทยเก่งมากขอแสดงความยินดีด้วยคอมเมนต์ต่อไปครับเก่งกว่าอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่ไทยชนะไปในที่สุดซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยที่มีระดับอย่างแท้จริงต่อไปครับดีมากวอลเลย์บอลเวียดนามเผชิญหน้ากับทีมที่แกร่งทั้งหมดเลยซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าไทยตบดีกว่าสมควรชนะแล้วโดยท่านนี้ครับมากล่าวว่าฉันยังหวังว่าให้ทีมชาติไทยชนะเพื่อที่เวียดนามจะได้แข่งขันกับทีมแกร่งกว่าหลายๆทีมเลยแทนที่จะเจอกับไทยตลอดเวลาโดยท่านนี้ครับกล่าวว่าเวียดนามเจอทีมแกร่งครบทุกทีมถือเป็นโอกาสดีของสาวเวียดนามเข้า4อันดับแรกได้ก็ดีมากแล้วซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าสวยงามเวียดนามสัมผัสกับทั้งญี่ปุ่นจีนไทยเกาหลีสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคอมเมนต์ต่อไปครับญี่ปุ่นอ่อนแอกว่าไทยซึ่งท่านนี้นะครับกล่าวว่าเราเชียร์ไทยให้เอาชนะจีนอย่างเต็มที่ ซึ่งท่านต่อมาแล้วมากล่าวว่าผลงานของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับเกาหลีใต้ดังนั้นจึงมีความหวังซึ่งท่านนี้ครับกล่าวว่าเวียดนามลุ้นรางวัลถ้วยที่3สาวเวียดนามสู้ให้หนักมั่นใจให้มากมาต่อที่คอมเมนต์ต่อไปครับกลุ่มนี้ในแกล่งทุกทีมคอนเฟิร์มยังไงสาวเวียดนามก็เก่งเกินคาดซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่านี่จะเป็นโอกาสสำหรับทีมเวียดนามของเราในการสู้กับทีมวอลเลย์บอลทรงพลังทีมอื่นๆมากขึ้นจริงๆแล้วดูทัวร์นาเมนต์นี้ไม่คิดว่าจะเข้ารอบ4ทีมแบบนี้ได้ถือเป็นปีที่มหัศจรรย์อย่างแท้จริงสำหรับวอลเลย์บอลเวียดนามไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเราก็พยายามแล้วกองทัพเงียนต้วนเกียรติเก่งมากคอมเมนต์ต่อไปครับเมื่อดูทีมชาติไทยในพวกเขาตบบอลได้ดีและฉันก็ดีใจที่ทีมชาติไทยเป็นฝ่ายชนะไปโดยท่านนี้ครับกล่าวว่านั่นแหละญี่ปุ่นดังนั้นเวียดนามได้เจอกับทีมวอลเลย์บอลหญิงที่แกร่งที่สุดในเอเชียทั้ง4ทีมเกาหลีใต้ไทยจีนและญี่ปุ่นตั้งตารอจีนตัวสูงบล็อกบอลไทยคอมเมนต์ต่อไปครับเมื่อวานตอนที่ไทยสู้กันเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแต่ตอนนี้ไม่เห็นใครวิจารณ์เลยคอมเมนต์ต่อไปครับเวียดนามพบญี่ปุ่นงดงามมากต้องพบกับญี่ปุ่นเพื่อเรียนรู้ทักษะพิเศษในการป้องกันแนวหลังซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าไทยแกร่งมากคอมเมนต์ต่อไปครับพรุ่งนี้เวียดนามกินซุปญี่ปุ่นต่อแหมจะได้กินหรือเปล่านะครับซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าความเป็นไปได้ที่เวียดนามชนะได้อย่างน้อย1เซตคอมเมนต์ต่อไปครับใครจะรู้บ้างบางทีเวียดนามอาจสร้างปัญหาต่อหน้าญี่ปุ่นเพราะเขาแพ้ไทยมาแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับมองจากส่วนสูงเนี่ยไทยก็สู้ไม่ได้ลีลาการเล่นของไทยก็มีกรอบจำกัดแต่จีนมีหลายอย่างทั้งความแกร่งทางร่างกายฟันธง3-0ชัยชนะของจีนโดยท่านต่อมาแล้วมากล่าวว่าสาวดาวทองเวียดนามมีโอกาสพบกับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของทัวร์นาเมนต์ซึ่งท่านต่อมาแล้วมากล่าวว่างานยากผมหวังแค่ว่าพรุ่งนี้จะพยายามให้ดีที่สุดในเกมพบกับจีนดูว่าสาวไทยจะเป็นอย่างไรซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวต่อไปว่าไทยเจอเวียดนามพวกเขาน่าจะเล่นได้เพียง 50% ของความสามารถของพวกเขาเท่านั้นโดยท่านต่อมาครับกล่าวว่าไม่ต้องพูดถึงความเชี่ยวชาญทางกายภาพของนักกีฬาเวียดนามนั้นด้อยกว่าโดยสิ้นเชิงต่อไปครับดูบอลไทยสนุกจริงยอมรับว่าระดับโลกถ้าญี่ปุ่นยังแพ้เนี่ยในเอเชียก็ไม่มีคู่แข่งใดๆแล้วซึ่งท่านนี้นะครับมากล่าวว่าหวังว่าประเทศไทยจะชนะจีนได้คอมเมนต์ต่อไปครับสร้างความเซอร์ไพรส์เวียดนามชนะเกาหลีใต้และไทยชนะญี่ปุ่นสุดยอดเลยครับตัวท็อปเลยคอมเมนต์ต่อไปครับเจอญี่ปุ่นดีกว่าเจอไทยสาวไทยก็เก่งจริงพวกเขามีทั้งความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายและร่างกายเวียดนามก็พัฒนาขึ้นในแต่ละนัดการแพ้ให้กับทีมชาติไทยตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ได้แปลกเลยพยายามเล่นให้ดีแพ้ญี่ปุ่นไม่เป็นไรนะสาวๆก้าวต่อไปเราจะอยู่กับคุณเสมอนะและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวเวียดนามท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าชอบสไตล์การจ่ายบอลที่รวดเร็วของไทยครับก็เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคอมเมนต์ชาวเวียดนามในคลิปนี้นะครับท่านสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับ